สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนอนุสัยผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง3อนุสัย3ได้แก่ราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดฆานวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชีวหาวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะอาศัยกายด้วยโผฏฐัพพะทั้งหลายด้วยจึงเกิดกายวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะอาศัยใจด้วยธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่ำครวญย่อมตีอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนคือเพิ่มความเคยชินให้แก่บุคคลนั้นเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุทยะเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งอัตถังคมะความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งอัสสาทะรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งอาทินวะโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกผลไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนคือเพิ่มความเคยชินให้แก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมคือรู้เห็นได้เลยนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ซึ่งถ้าวางสุขได้ราคานุสัยก็ดับวางทุกข์ได้ปฏิฆานุสัยก็ดับวางอุเบกขาได้อวิชชาก็ดับครับพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ